สวัสดีครับนักศึกษาอ่ะมาพบกับวิดีโอในเรื่องของ anti-angina drug นะครับคือยาที่ใช้ในโรคหัวใจขาดเลือดนะครับอาจารย์ก็พยายามจะพูดให้เร็วนะรู้สึกเหมือนกับแบบจาก hypertension มาเนี่ยเราใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับบอกจะพูดน้อยจะพูดให้น้อยก็เยอะทุกทีนะครับวัตถุประสงค์ก็ของหัวข้อนี้ก็ยังเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมนะครับให้เข้าใจพื้นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างโรคกับยานะครับแล้วก็ให้รู้จักเรื่องการออกฤทธิ์ของยาเพื่อที่จะเมื่อเข้าใจข้อมูลนะครับคุณสมบัติและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาก็จะนำไปใช้ประโยชน์ทางคลินิกได้นะครับซึ่งนะครับเอกสารอ้างอิงก็จะเป็นตำราทางเภสัชวิทยาทั่วๆไปนะครับที่เป็นหลักเพราะจะอ่านง่ายนะครับอาจารย์พูดตรงนี้นิดหนึ่งว่าหัวใจขาดเลือดเนี่ยหรือ myocardial ischemia นะครับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเวลามันเป็นเนี่ยฮะมันจะมีอาการที่เราเรียกว่า angina pectoris นะครับคือเป็น chest pain angina chest pain นะครับมันก็จะแบ่งเป็นตั้งแต่ chronic severe angina นะครับแล้วก็ acute coronary syndrome นะครับอาจารย์พูดสองอันนี้ก่อนนะครับซึ่ง acute coronary syndrome จะแบ่งตามความรุนแรงนะครับแล้วก็ลักษณะเพื่อเอาไว้วินิจฉัยก็จะมี unstable angina เห็นไหมฮะจาก stable เป็น unstable นั่นแสดงว่า unstable นี่เป็นมากกว่านะครับ stable นี่คือเป็นแบบรู้ตัวรู้ว่าเมื่อไหร่จะเป็นเช่นออกแรงอารมณ์เสียอารมณ์เปลี่ยนอากาศเปลี่ยนอย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเหตุเหนี่ยวนำจะเป็น stable angina unstable คืออยู่เฉยๆก็เป็นนะครับแล้วก็มี non ST คือ ST segment ที่วัดจาก ECG ฮะ non ST elevated myocardial infarction หรือ non ST MI นะครับ non STEMI กับ STEMI คือ ST elevated นะครับอันนี้นักศึกษาอาจารย์คิดว่าน่าจะไม่แน่ใจว่าได้เรียนมาแล้วหรือเปล่าแต่ไปเรียนแน่ๆในเม็ดนะครับmyocardial infarction คือมีกล้ามเนื้อหัวใจตายนะมันก็เลยต่างกันนะครับนั่นคือมันจะมียาส่วนหนึ่งที่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงในเลคเชอร์นี้เพราะไม่ใช่ยาคาร์ดิโอนะครับจะเป็นยาทางด้านฮีมาโตนะครับเมื่อมีกล้ามเนื้อหัวใจตายจะต้องมีการใช้ยาคือตั้งแต่คนไข้เป็น stable angina เนี่ยจะต้องใช้ anti platelet ละ anti platelet เช่นแอสไพรินนะครับถ้ามี unstable angina มี MI เกิดขึ้นจะต้องมียามากกว่านั้นแหละนะครับจะเป็นแอนตี้แพลเลตตัวกลุ่มอื่นเพิ่มมีแอนตี้โคแอคูแลนต์มีทรอมโบไลติกนะครับซึ่งอาจารย์ไม่ได้พูดถึงนะครับคาดว่าน่าจะเรียนในเรื่องอื่นนะครับเราจะเน้นเฉพาะยาหัวใจนะอ่ะคือทำไมพูด2อันนี้ก่อน2อันนี้มีพยาธิสภาพที่หลอดเลือดโคโรนารีอาร์เทอรี่คือเกิดอาร์เทโรสเคโรซิสนะครับแล้วมีการตีบหรือตันส่วนอันเนี้ย Prince Metals Angina ชื่อมันเท่มากเลยเราเรียกชื่อนึงว่า Vasospastic Angina คือไม่มี Atherosclerosis หลอดเลือดไม่ได้ตีบแต่เกิดความผิดปกติบางอย่างแล้วทำให้มันเกิดการ spasm ของหลอดเลือด Coronary Artery แล้วเกิดสภาวะหัวใจขาดเลือดคือออกซิเจนไม่พอชั่วขณะก็ต้องใช้ยา treat นะครับผู้ที่รู้จักชื่อมันไว้นะครับลักษณะของอาร์เทโรสเคโรซิสก็คือมีแพลคนั่นเองมีตะกรันจับที่ผนังหลอดเลือดทำให้รูมันตีบเห็นไหมฮะถ้าเกิดบังเอิญแพลคมันแตกมันก็จะตันเวลาผู้ป่วยมีอาการอาจจะหน้าเชสเพนมันก็จะมีเรเดียชันของอาการปวดนะครับไปที่บริเวณไหล่ขากรรไกรซ้ายแขนซ้ายอะไรพวกนี้นะครับค่อยไปเรียนในเมดิซีนเอาหลักการเบื้องต้นของหัวใจขาดเลือดคือเมื่อหลอดเลือดตีบเลือดไหลเวียนไปน้อยออกซิเจนก็น้อยตามนะครับออกซิเจนซัพพลายน้อยแต่ออกซิเจนดีมานด์ยังเยอะอยู่มันก็เสียบาลานซ์ดังนั้นการรักษาคืออะไรฮะลดดีมานด์และเพิ่มซัพพลายทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับลดการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจลงนะครับบาลานซ์มันซะก็จะดีขึ้นดังนั้นโดยหลักการนี้ก็จะมียาที่เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ให้ดูคร่าวๆเลยนะครับเป็นเบื้องต้นก่อนก็จะมีเห็นไหมครับลดฮาร์ทเรทลดคอนแทคชั่นก็จะมีบีทาบล็อกเกอร์
แคลเซียมบล็อกเกอร์เห็นไหมฮะยาเดิมที่พูดไปแล้วมีไนเตรตไนเตรตสามารถลดโหลดได้นะครับคลายหลอดเลือดก็จะลดโหลดลดพรีโหลดลดอัพเตอร์โหลดของหัวใจได้ก็ลดออกซิเจนดีมานด์ก็จะมีไนเตรตกับแคลเซียมบล็อกเกอร์ส่วนเพิ่มซัพพลายก็จะมีเวโซเดเลเตอร์เช่นแคลเซียมชันเนลบล็อกเกอร์แล้วก็ไนเตรตนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันยาที่เป็นพระเอกของแองเจน่าเพคทอริสก็คือออร์แกนิกไนเตรตหรือไนโตรเวโซเดเลเตอร์ยาก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวแรกที่มีของกลุ่มนี้คือไนโตรกลิซอรีนนะครับมีชื่อพ้องว่ากลิซอริลไทรไนเตรตนะครับแล้วแต่นะครับว่าจะเรียกว่าอะไรคือตัวเดียวกันแล้วก็มีไอโซสบายไนเตรตไอโซสบายโมโนไนเตรตนะครับเพนตาเดซิตอลทริตาไนเตรตนะครับแล้วก็มีเอมิโนไนไตรแต่เอมิโนไนไตรปัจจุบันไม่ใช้ในแองเจน่าแล้วนะครับกลไกหลักของยากลุ่มนี้คืออะไรฮะไนเตรตไม่ได้ออกฤทธิ์โดยตรงแต่มันจะถูกเอนไซม์บางชนิดที่อยู่ในร่างกายนะครับในผนังหลอดเลือดเปลี่ยนคอนเวิร์ตมันนะครับให้มันรีลีสไนตริกออกไซด์ออกมานะครับซึ่งไนตริกออกไซด์เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดเวโซเดเลชันนะครับโดยที่ถ้ากลไกระดับเซลล์ไนตริกออกไซด์ที่ออกมาเนี้ยจะไปกระตุ้นกลไกไซเคลสนะครับซึ่งเอนไซม์ตัวนี้จะเปลี่ยน GTP ให้เป็นไซคลิก GMP และไซคลิก GMP นี้เองนะครับที่จะไปกระตุ้นไมโอซินไลท์เชนไคเนสทำให้เกิดกระบวนการคลายตัวของกล้ามเนื้อนะครับทำให้เกิดกระบวนการคลายตัวของกล้ามเนื้อดังนั้นไซคลิก GMP นั่นคือหลักๆ ก็คือไนเตรตทำให้เกิดการปลดปล่อยไนตริกออกไซด์กระตุ้นกวนิลิลไซเคลสและเพิ่มไซคลิก GMP นะครับซึ่งไซคลิก GMP จะทำให้เกิดรีแลกเซชันของสมูทมัสเซลนะครับในขณะที่ไซคลิก GMP เนี่ยภายในเซลล์จะถูกทำลายถูกเปลี่ยนให้เป็น GMP โดยเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรสนะครับซึ่งตัวนี้ถูกยับยั้งได้ด้วยยากลุ่มฟอสโฟไดเอสเทอเรสอินฮิบิเตอร์เห็นไหมฮะยับยั้งฟอสโฟไดเอสเทอเรสก็ลดการทำลายไซคลิก GMP นะครับไอ้นี่ก็จะเหลืออยู่เยอะก็จะเพิ่มฝั่งนี้ได้เห็นไหมฮะก็จะมียากลุ่มหนึ่งผลของไนเตรตนะอาจารย์จะไปแบบขมวดสั้นๆเลยหลักเลยคือ direct effect ต่อโคโรนารีอาร์เทอรี่คลายหลอดเลือดโคโรนารีนะครับรวมทั้งหลอดเลือดที่สปาร์ซัมด้วยใน Prince Metal Angina นะครับก็คลายหลอดเลือดโคโรนารีบัตรก็จะโฟลได้เยอะนะครับอาการขาดเลือดก็จะดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ในซิสเตมิกไนโตรกลิเซอรีนหรือไนเตรตจะไดเลทหลอดเลือดเวนมากกว่าอาร์เทอริโอนะครับมากกว่าอาร์เทอริโอดังนั้นการคลายหลอดเลือดเวนจะช่วยลดcentral venous pressure จะช่วยแล้วก็ช่วยลดพรีโหลดคือลดเลือดลดปริมาตรเลือดที่กลับเข้าสู่หัวใจได้ขนาดสูงๆก็จะคลายหลอดเลือดอาร์เทอรี่ด้วยเลยนะครับแล้วก็อาร์เทอริโอทั้งหมดลด after load ดังนั้นไนเตรตจะมีประโยชน์อีกทีนึงใน heart failure หรือหัวใจล้มเหลวแล้วเราค่อยไปพูดกันตอนนั้นนะครับนอกจากนี้ที่สำคัญสำหรับแองเจน่าคือไนเตรตสามารถ dilate collateral blood vessel ซึ่งเป็น bypassของหลอดเลือดที่ตีบได้นะครับซึ่งคอเลสเตอรอลบัตเวสเซลคือถนนทางลัดนั่นแหละนะครับมันคือบายพาสเวลาที่หลอดเลือดหลักมันตันนะครับเลือดผ่านได้น้อยนะครับยาไนเตรตจะช่วยคลายคอเลสเตอรอลทำให้เลือดจากอีกฝั่งหนึ่งสามารถวิ่งมาช่วยได้นะครับมาช่วยฝั่งนี้ได้นะครับฝั่งที่ขาดเลือดเห็นไหมฮะก็จะมีเลือดเข้ามาช่วยได้อันนี้คือคอเลสเตอรอลบลัดโฟลว์นะครับไนเตรตช่วยได้นอกจากนี้ยาในกลุ่มไนเตรตเขาพบว่ามันไปเพิ่มกระบวนการฟอสโฟลิเลชันของโทรโปนินไอดังนั้นเพิ่มทำให้มันเพิ่ม อัตราการคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจด้วยคือบีบแล้วคลายตัวได้เร็วกว่าเดิมนะครับคลายตัวได้เลือดก็จะโฟกเข้าไปได้นะครับก็ช่วยลดการทำงานของหัวใจได้นะครับใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องไดแอสโทลิกฟังก์ชันไม่ดีได้ด้วยนะครับ อีกส่วนหนึ่งคือไนเตรตเนี่ยมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดได้ด้วย
นะครับมีฤทธิ์ส่วนนี้ด้วยนะครับเป็นแอนตี้เพลทนะครับและก็ยังสามารถทำให้เพลทที่เกาะกลุ่มกันอยู่เนี่ยเกาะกันได้ยากขึ้นนะครับนั้นหลักๆก็คือนอกจากคลายหลอดเลือดนะครับยังช่วยลดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดได้ดังนั้นโดยรวมแล้วในภาพรวมคือไนเตรตสามารถลดพรีโหลดและลดอัฟเตอร์โหลดก็จะลดคาร์แดกเวิร์กโหลดทำให้ลดการต้องการความต้องการใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจในขณะเดียวกันคลายหลอดเลือดโคโรนารีจะเพิ่มออกซิเจนซัพพลายผ่านเลือดเข้าไปนะครับก็ทำให้เพิ่มออกซิเจนเข้าไปที่กล้ามเนื้อได้ด้วยนะครับเนาะและยังช่วย redistribute coronary flow นะครับไปยังพื้นที่ที่ขาดเลือดผ่าน cholesterol blood flow นะครับฤทธิ์หลัก3ประการส่วนในเรื่องเภสัชจลนศาสตร์หรือ pharmacokinetic ของยายากลุ่มนี้บางตัวให้โดยการรับประทานเนี่ย effective ไม่ค่อยดีนะครับถูกทำลายได้เร็วนะครับและ inactive ได้รวดเร็วจึงมีการทำในรูปแบบอื่นเช่น sublingual tablet นะครับหรือเม็ดอมใต้ลิ้นนะครับเราอาจจะรู้จักว่ายาอมใต้ลิ้นอมใต้ลิ้นนั่นแหละนะครับเวลาเจ็บหน้าอกแล้วก็เอามาอมก็จะเป็นยากลุ่มไนเตรตนะครับเจาะฤทธิ์ได้เร็วด้วยนะครับดูดซึมทางเยื่อบุช่องปากนะครับแล้วก็การขจัดออกทั้งจากร่างกายส่วนใหญ่แล้วก็คือคอนจูเกตกับกลูโคโรนายแล้วก็ขับออกทางไตนะครับสำหรับยากลุ่มไนเตรตกรีซิลิไตรไนเตรตหรือไนโตรกรีซิลีนเนี่ยถูกอินแอคทีเวตได้เร็วมากในตับนะครับถ้าหากให้โดยการรับประทานดูดซึมได้ดีในปากดังนั้นจึงดีไซน์มาเป็นรูปแบบอื่นฟอร์มูลเลตอื่นเช่นเม็ดอมใต้ลิ้นนะครับบัคเข้าสเปรย์นะครับเป็นแผ่นแปะในช่องปากอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นแผ่นแปะทางสกินด้วยเป็นทรานสเดอร์บัลเดลิเวอรี่นะครับดูดซึมทางผิวหนังได้นะครับไอโซสไบไดไนเตรตเองก็จะถูกเปลี่ยนเป็นโมโนไนเตรตได้เร็วนะครับแล้วก็ตัวโมโนไนเตรตเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้นานหน่อยนะครับนอกจากนี้ยังมีลองแอคติ้งไนเตรตคือเพนตาอิเล็กทริตอลพูดเยอะลิ้นพันกันนะครับนะวันนี้ออกฤทธิ์ยาวไนเตรตเวลาใช้จะมีเรื่องของช็อตแอคติ้งกับลองแอคติ้งนะครับแล้วค่อยไปเรียนรู้ในส่วนของmedicineDrug interaction มีนะครับไนเตรตคลายหลอดเลือดใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันมันมียากลุ่มที่เป็นเวสโซเรเตอร์ซิลเดนาฟิลทาดาลาฟิลเวเดนาฟิลที่พูดถึงไปตอนแรกคือฟอสโฟไดเอสเตอเรตไฟอินฮิบิเตอร์ที่ยับยั้งการทำลายไซคลิก GMP ดังนั้นถ้าได้พร้อมกันมันจะเสริมฤทธิ์กันถูกไหมฮะตัวไนเตรตก็เพิ่มไซคลิก GMP นะครับตัวฟอสโฟไดเอสเตอเรตไฟอินฮิบิเตอร์ลดการทำลายไซคลิก GMP เกิดอะไรขึ้นเวสโซเรเลชันเยอะนะครับเกิด excessive blood pressure drop นะครับ อย่างบ่อๆก็หน้ามืดเป็นลมอย่างแรงๆก็หัวใจขาดเลือดช็อกตายเลยนะครับมันแล้วยังไงยากลุ่มนี้คืออะไร sildenafil tadalafil vadenafil กลุ่มนี้คือพูดชื่อนี้คุณอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าพูดไวอากร้าคุณจะรู้จักนะครับมันคือกลุ่มนี้ถูกดีไซน์มาเพื่อใช้ใน ischemic heart diseaseแต่ปรากฏว่า เหมือนทดสอบแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็ไม่ดีเท่าตัวอื่นแต่กลับไปดีเรื่องอะไรฮะนกเขาไม่ขันใช้ในอิเล็กทรายดิสฟังชันผู้ป่วยที่นกเขาไม่ขันก็ใช้ยากลุ่มนี้ฮะนะดังนั้นผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดหรือมีการออนยาไนเตรตออนยาลดบัตเตอร์เชอร์จะต้องระวังการใช้ยากลุ่มนี้เพราะเกิดอินเทอร์แอคชั่นกันแล้วจะทำให้คลายหลอดเลือดอย่างมากบัตเตอร์เชอร์จะดรอปมหาศาลเลือดไปเลี้ยงไม่ได้ก็บางทีก็เกิดสโตรกหรือเกิดฮาร์ทแอทแทคเป็นซีเรียสอินเจคชั่นผลเสียของไนเตรตนะครับก็จะมีเรื่องของมันคลายหลอดเลือดนี่ครับเวสโซเรเดชั่นโมสต์คอมมอนเลยเกิดอะไรไฮโปเทนชันนะครับออโตสแตติกหรือโพสเทอรอลไฮโปเทนชันและเกิดรีเฟกทักกี้คาเดียนะครับคลายหลอดเลือดในศีรษะเกิดปวดศีรษะเป็นแบบทรอบบิ้งเฮดเอ็กปวดศีรษะตามจังหวะชีพจรเต้นตุบ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 นะครับปวดตุบตุบนะครับอ่ะไฮโปเทนชันก็จะเสี่ยงต่อสมองขาดเลือดและหัวใจขาดเลือดนะครับก็คือเสี่ยงต่อสโตรกและฮาร์ทแอทแทค
อาการปวดศีรษะนะครับหรือหน้าแดงคอแดงเนี่ยส่วนใหญ่ปวดศีรษะพบแม้กระทั่งยาที่อมใต้ลิ้นทำให้บางทีผู้ป่วยเนี่ยไม่ค่อยอยากใช้ยานะครับ loss compliance ในการใช้ยานะครับแล้วก็มักจะพบใน long term nitrate ด้วยยาที่เป็น long acting nitrate แบบชนิดรับประทานคนไข้จะไม่ค่อยยอมกินยาก็มีปัญหาเรื่องโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกำเริบนะครับแต่อาการปวดศีรษะนี้สามารถใช้แอสไพรินได้นะครับ ASA นี่คือแอสไพรินนะครับ acetyl salicylic acidใช้ได้นะนะนอกจากปวดศีรษะก็อาจจะมีหน้าแดงคอแดงด้วย facial flushing นอกจากนี้นะครับยาที่ใช้ในช่องปากเช่นเม็ดอมใต้ลิ้นของไนเตรตอาจทำให้ผู้ป่วยเกิดฮาลิโทซิสหรือมีกลิ่นปากอ้าวพูดผิดเลยมีกลิ่นปากอันไม่พึงประสงค์นะครับไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าทำไมนะครับส่วนการใช้ยาไนเตรตแล้วผู้ป่วยได้รับเวสโซเดเลเตอร์ตัวอื่นหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจจะทำให้ความดันตกได้นอกจากนี้ไนเตรตอาจจะทำให้เกิดเมทิโมโกลบินีเมียนะครับมันห้ามใช้ไนเตรตจะห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีแรงดันเลือดในสมองเยอะสูงผิดปกติคือ intracranial pressure สูงนะครับนอกจากนี้หากมีการใช้ไนเตรตแบบ long acting long term นานๆหยุดยากระทันหันอาจจะพบ withdrawal นั่นคืออาการมันจะกลับข้างหลอดเลือดมันจะหดทันทีดังนั้นต้อง tape off นะครับค่อยๆลดขนาดลงก่อนจะหยุดยาใช้เวลาเป็นสัปดาห์ผลเสียอีกอันนึงคือ nitrate tolerance nitrate tolerance คือเวลาที่ผู้ป่วยใช้ไนเตรตต่อเนื่องกันนานๆนะครับจะไม่ตอบสนองต่อฤทธิ์ของยาซึ่งคาดว่าส่วนหนึ่งเกิดจากเรื่องของเอนไซม์ที่คอนเวิร์ตไนเตรตให้เป็นไนตริกออกไซด์นึกออกไหมฮะมันจะถูกคอนเวิร์ตก่อนเอนไซม์ตัวนี้มันเอนไซม์พวกนี้มันพร่องไปทำงานบ่อยๆมันก็พร่องไปนะครับมันก็ทำงานได้ไม่ดีหรือมันลอสเอนไซม์ก็จะเกิดไนเตรตโทรแลนซ์วิธีแก้ไขคือฮะมีไนเตรตฟรีอินเทอร์วัลนั่นคือในช่วงระหว่างวันจะต้องมี 8-12 ชั่วโมงที่ผู้ป่วยจะไม่ได้รับยาไนเตรตเลยนะครับเพื่อรีเจเนเรตเอนไซม์กลับมาแต่ก็ต้องระวังอาการกำเริบนะครับส่วนเพนตาเอริทิตอลเตตราไนเตรตที่เขาดีไซน์ขึ้นมาเขาเคลมว่ามีข้อดีคือมีไนเตรตโทรแลนซ์น้อยกว่ายาตัวอื่นๆในกลุ่มนะครับการป้องกันและการจำกัดไนเตรตโทรแลนซ์ก็เช่นปรับเรื่องขนาดยานะครับปรับเรื่องขนาดและการให้ยานะครับให้ห่างขึ้นนะครับแล้วก็มีช่วงในเจตฟรีนะครับในเจตฟรีอินทิวัลที่พูดไปแล้วนะครับอันนี้ดีที่สุดนะครับที่ใช้กันอยู่เป็นประจำอาจจะมีการให้ซัลไฮดริลดอนเนอร์เช่นแน็กรู้จักแน็กไหมฮะเอ็นอะซิติลซิสเซอีนนะครับปกติใช้เป็นที่มีใช้ก็ใช้เป็นยาละลายเสมหะนะครับตัวนี้เวลาให้เข้าร่างกายแล้วจะเปลี่ยนเป็นกูต้าไทโอนด้วยนะครับอยากผิวขาวต้องทานแน็กนะครับไม่ใช่ไปฉีดไม่ใช่กินกูต้าไทโอนนะครับทานแน็กร่างกายไปสร้างกูต้าไทโอนนะได้อาจจะให้แอนตี้ออกซิแดนต์ตัวอื่นได้ร่วมด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็หลักฐานไม่ชัดเจนเท่าไหร่คือไม่สตรองนะครับมีแต่ไม่สตรองสตรองที่สุดในการป้องกันการเกิดไนเตรตโทรแลนซ์คือไนเตรตฟรีอินทิวัลนะครับผ่านไป1กลุ่มกลุ่มต่อมาบีตาบล็อกเกอร์อ่ะกลับมาเจอมันอีกแล้วกลับมาเจอมันอีกแล้วนะครับนะคราวนี้จะลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอาจารย์จะเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าบีตาบล็อกเกอร์เนี่ยจะถูกแบ่งเป็นนะครับ non selective บีตาบล็อกเกอร์คือบล็อกทั้งเบต้า1เบต้า2นะครับและบางตัวอาจจะไปบล็อกอัลฟาด้วยนะครับก็เช่นโปรพานอลนะครับคาเวดิลอลนะครับคาร์บิดีเรานี่บล็อกทั้งเบต้าและอัลฟา1รีเซพเตอร์นะครับคลายหลอดเลือดด้วยกับ selective beta 1อันนี้นิยมชอบจับเบต้า1มากกว่าเบต้า2ไม่ใช่ไม่จับเบต้า2เลยชอบมากกว่าดังนั้นกลุ่มนี้เป็นยังไงฮะกลุ่มนี้จะทำให้เกิดบรองโคสปาซึมนะครับกลุ่มนี้จะเกิดน้อยกว่ามากๆเกิดน้อยกว่ามากๆยกเว้นไฮโดสนะครับถ้าเกิดว่ายาไฮโดสเมื่อไหร่ความ selective ของมันจะหายไปนะครับจำชื่อยาไว้หน่อยก็ดีนะครับ selective beta 1 blocker มี atenolol metoprolol นะครับ nebivolol นะครับนอกจากนี้
นบิวอรัลเนี่ยยังกระตุ้นนะครับกระตุ้น endothelial beta 3 receptor ด้วยนะครับเป็นกระตุ้นนะครับไม่ใช่บอกนะครับซึ่งทำให้เกิดการรีลีสไนตริกออกไซด์เหมือนอะไรฮะเหมือนไนเตรตคลายหลอดเลือดได้ใช่ไหมนะอันนี้คือคุณสมบัติแยกตาม selectivity ต่อมาแยกอีกอันนึงคือ ISA หรือ intrinsic sympathomimetic activity นั่นคือเอาง่ายๆเลยฮะในขณะพักยาที่มี ISA บีตาบล็อกเกอร์ที่มี ISA ในขณะพักหรือในขณะนอนมันจะมีคุณสมบัติในการเป็น partial agonist คือกระตุ้นเบต้ารีเซปเตอร์อย่างอ่อนๆได้นะครับก็ช่วยป้องกันในเรื่องของบัตเพรสเชอร์ดรอปขณะหลับเวลาที่ยาออกฤทธิ์ถ้าใช้ในลดความดันนะครับแล้วมันลดฮาร์ทเรทมากๆพอตอนเราหลับฮาร์ทเรทมันต่ำนะครับถ้ายายังบล็อกอยู่มันก็จะต่ำลงไปอีกนะครับซึ่งก็จะไม่ดีนะครับจะดีในกรณีที่คนไข้เวลาหลับแล้วฮาร์ทเรทมันต่ำนะครับแต่ก็ต้องระวังผู้ป่วยนะครับระวังผู้ป่วยที่ฮาร์ทเรทผู้ป่วยที่จะต้องคอนโทรลฮาร์ทเรทตลอดเวลาเช่น ischemic heart disease นะครับพอฮาร์ทเรทจะเพิ่มขึ้นในตอนกลางคืนได้นะครับก็จะเป็นข้อเสียอาจทำให้เกิด nocturnal angina ได้คือขณะหลับแล้วเกิด angina attack ในผู้ป่วย unstable angina หรือ acute coronary syndrome นะครับก็จะมียาเหล่านี้ที่มี ISA แต่ตอนนี้อาจารย์ยังไม่เน้นให้คุณจำยังไม่ต้องจำว่าอันไหนมีไม่มีนะครับจำได้ก็เป็นประโยชน์ของคุณไปดังนั้นกลไกไม่พูดแล้วบล็อกเบต้ารีเซปเตอร์นะครับแล้วก็มีกลไกอื่นแล้วก็บางทีก็มี partial agonist ด้วยนะครับสำหรับตัวที่มี ISA ฤทธิ์ของมันนะครับเอาแบบง่ายๆเลยเราพูดกันถึงคุณสมบัติในการลดความดันโลหิตไปแล้วในเรื่องหัวใจขาดเลือดคือมันลดการทำงานของ SA node AV node และ myocardial contraction ดังนั้นมีผล negative chronotropic นะครับลด heart rate negative bromotropic ลดความเร็วของสัญญาณไฟฟ้าหัวใจจาก atrium สู่ ventricle และ negative inotropic ลดแรงบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจดังนั้นมันจึงลดอะไรลดการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจและลดความต้องการออกซิเจนนะครับก็เลยได้ประโยชน์ในเรื่องนี้นะครับนอกจากนี้ยังพบว่าสามารถลดการสร้างเอควิสฮิวเมอร์ในไอบอลทำให้ลดอินทราออคูลาร์เพรสเชอร์มีประโยชน์ในการนำมาใช้เป็นยาหยอดรักษากลอโคมานะแถมเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นลดการทำงานของหัวใจแล้วนะครับและยังคอนโทรลเพิ่มเติมยังคอนโทรลฮาร์ทเรทในขณะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้ด้วยนะครับมันเป็นลิมิตอันนี้จะไปสำคัญตอนเมดิซีนแล้วนะครับเขาจะมีการดูฮาร์ทเรทในการใช้ยานะครับก็ใช้ได้ดีในผู้ป่วยที่มีหัวใจขาดเลือดเพราะว่าควบคุมไม่ให้ใช้กล้ามเนื้อหัวใจเยอะผลอื่นๆที่พบได้นะครับด้วยคำที่ยาลดการกระตุ้นระบบประสาทซิมพาธิติกซึ่งช่วยในการละลายไขมันช่วยในการสลายไขมันมาใช้ดังนั้นใช้บีตาบล็อกเกอร์นานๆทำให้น้ำหนักขึ้นนะครับเหมือนคนอะไรสังเกตนะคนแอคทีฟกับคนเฉยคนแอคทีฟตัวจะค่อนข้างผอมหน่อยคนเฉยๆเนิบๆก็จะอ้วนหน่อยนะครับเพราะซิมพาธิติกทำงานต่างกันผลอื่นนะครับก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ในทางทฤษฎีมีได้นะครับหากมีการบล็อกเบต้า2รีเซปเตอร์ในตับก็จะเกิดการยับยั้งกระบวนการไกลโคจิโนไลซิสบางส่วนนะครับก็คือสลายไกลโคเจนออกมาเป็นกลูโคสจากตับนั่นเองนะครับเพราะกระบวนการสลายไกลโคเจนในตับออกมาเป็นกลูโคสจะเกิดจากเวลาที่ระบบประสาทซิมพาธิติกทำงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามบีตาบล็อกเกอร์ก็ยังปลอดภัยในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2นะครับพบที่ไม่มีไฮโปไกลซีเมียนะครับยาไม่อันตรายยาจะไม่อันตรายต่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำนะครับส่วนการใช้ยาต่อเนื่องนานๆสำหรับยาที่มี ISA บีตาบล็อกเกอร์ที่มี ISA พบว่ามีผลต่อคอเลสเตอรอลเล็กน้อยนะครับเพิ่ม VLDL ลด HDL นะครับสำหรับยาที่ไม่มี ISA เมื่อกี้อาจารย์อ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้ไม่เป็นไรก็พูดซ้ำไปนะครับคนอีกยูทที่ไม่มี ISA จะมีผลต่อคอเลสเตอรอล
แต่ยาที่มี ISA จะมีผลเล็กน้อยหรือไม่มีเลยนะครับซึ่งจริงๆในทางคลินิกแล้วเนี่ยคลินิคอลเอาท์คัมแล้วเนี่ยระดับไขมันเหมือนยาไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่และปกติผู้ป่วยโรคคาร์ดิโอมักจะได้ยาลดคอเลสเตอรอลด้วยนะครับเพราะเขาไม่ได้มาด้วยเรื่องเดียวเขาจะมาด้วยหลายเรื่อง ผลอื่นๆนะครับอันนี้ก็เหมือนจะพูดซ้ำนะครับทำให้เกิดบองโคสปาสม์นะครับหลอดลมหดตัวดังนั้นในผู้ป่วยที่มีโรคทางเดินหายใจเช่นแอสธมานะครับ COPD นะครับ Chronic Obstructive Pulmonary Disease นะครับโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยนะครับเขาจะไม่ใช้ non selective beta blocker นะครับจะเลี่ยงให้ใช้ beta selective beta 1นะครับแต่ต้องระวังขนาดเพราะถ้าขนาดสูงเลยไปก็จะทำให้เกิดบองโคสปาสม์ได้นะครับนอกจากนี้ beta blocker หลายตัวยังมีคุณสมบัติเป็น membrane stabilizer นะครับนั่นคือเขาพบว่ามันไปบล็อกโซเดียม channel คล้ายๆกับยาชานะครับก็จะส่งผลให้ทำให้เมมเบรนของกล้ามเนื้อหัวใจค่อนข้างเสถียรนะครับช่วยคอนโทรลเรื่องคาร์แดกทิชชูคอนดักชันเลยมีประโยชน์ในคาร์แดกแอริทเมียใช้ในหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับยาบีทาบล็อกเกอร์บางตัวมีฤทธิ์แองเซียโอไลติกแอคชั่นนะครับโดยเฉพาะตัวที่ผ่านบัตเบรนแบริเออร์ได้นะครับและแต่เขาก็อธิบายว่าการลดแองไซตี้ของบีตาบล็อกเกอร์ไม่ใช่แก้ที่เรื่องของภาวะอารมณ์แต่เป็นเพราะมันลดอาการแสดงออกของแองไซตี้ในเรื่องของมือสั่นใจสั่นนะครับที่เกิดจากความเครียดนั่นเองไดอะแกรมนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับคุณไปทบทวนได้นะครับไปมาร์กเองได้เลยว่าฤทธิ์ของบีตาบล็อกเกอร์ต่อหัวใจขาดเลือดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็มีไม่มากนะครับเท่าที่พูดไปสรุปจริงก็จะเหลือนิดเดียวนะครับในเรื่องของคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์หรือฟาร์มาโคคไนติกของบีตาบล็อกเกอร์นะครับก็ส่วนใหญ่ยาจะดูดซึมได้ดีเมื่อให้โดยการรับประทานนะครับก็มี first pass effect หรือ first pass metabolism ได้นะครับแต่ละตัวก็แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับมีโปรตีนไบดิ้งนะครับดังนั้นยาที่มีโปรตีนไบดิ้งสูงๆก็ต้องระวังในผู้ป่วยที่โปรตีนในเลือดเปลี่ยนแปลงไปกับดักอินเทอร์แอคชั่นกับยากลุ่มอื่นนะครับตรงพวกนี้รายละเอียดพวกนี้อาจารย์ไม่เน้นนะครับมันเยอะเกินนะครับเรื่อง distribution กับ clearance ก็แต่ละตัวก็แตกต่างกันนะครับก็แล้วแต่ตัวมันนะครับมีทั้งขับออกทางตับแล้วก็ไตซึ่งถ้าใครอยากจะจำให้ง่ายนะครับก็ดูจากรูปนี้ได้นะครับเขาทำไว้ให้ว่าอันไหนมักจะออกทางตับนะครับอันไหนออกทางไตนะครับซึ่งสังเกตดีๆมันจะมีทั้ง2ทางนะครับเพียงแต่อันไหนมากน้อยต่างกันนะครับโดยทั่วไป half life ก็จะ อยู่ที่ 3-10 ชั่วโมงนะครับแต่ปกติเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยเวลาใช้ยากลุ่มนี้นะครับตัวที่ฮาร์ปไลท์ยาวนิดนึงก็ส่วนใหญ่ก็ให้วันละครั้งนะครับเท่าที่เห็นแต่มีอันที่อาจารย์อยากให้จำไปเลยก็ดีนะครับสำหรับบีทาบล็อกเกอร์นะครับเอสโมลอลนะครับจะเป็นยาที่ให้ทาง IV ให้ฉีดตัวนี้ฮาร์ปไลท์สั้นที่สุดหาบไลสั้นที่สุดครับเป็นนาทีเองค่าครึ่งชีวิตสั้นมากหมดฤทธิ์เร็วดีตรงไหนฮะดีตรงที่ในกรณีจำเป็นนะครับในเคสที่ต้องใช้บีตาบล็อกเกอร์แต่ผู้ป่วยมีปัญหาว่าอาจจะมีข้อห้ามใช้บางอย่างของบีตาบล็อกเกอร์หรือข้อควรระวังเช่นเป็นแอสธมา COPD อะไรอย่างเงี้ยก็เลือกใช้ที่มันช็อตฮาบไลมากๆนึกออกไหมฮะคือมันออกฤทธิ์ปุ๊บรักษาโรคได้ทันทีแต่ว่าไซด์เอฟเฟกเกิดก็เกิดสั้นๆนะครับส่วนนาโดรอลเนี่ยฮาฟไลฟ์นานที่สุดนะครับมันจะมีตัวสุดอยู่2ตัวซึ่งเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้แอดเวอร์สเอฟเฟกกับข้อควรระวังนะครับ
ผลเสียของมันก็จะมีเรื่องของสมมุติว่าเซอร์สปาร์ตซัมโดยเฉพาะหลอดลมนะครับแล้วก็หลอดเลือดส่วนปลายมันอาการเด่นๆที่จะพบคือนอกจากบองโคสปาร์ตซัมที่อาจจะพบได้นะครับก็จะพบมือเท้าเย็นนะครับโคลด์เอ็กซ์ตรีมิตี้นะครับถ้าหากว่าฤทธิ์ของยามากเกินพอดีจากที่ต้องการก็อาจจะทำให้เกิดแบรดดี้คาร์เดียหรือหัวใจเต้นช้าผิดปกติเกิดฮาร์ทบล็อกได้นะครับเกิดเอ็กเซสซีฟเนกาทีฟอินโทรปนะครับแรงหัวใจลดลงอย่างมากจนเกินไปนะครับยาที่ผ่าน CNS ผ่านเข้าสู่ CNS ได้ก็อาจทำให้เกิดเรื่องของอินซอมเนียหรือดีเพรสนะครับแล้วก็อาการฝันแปลกๆที่แบบความฝันที่มันแบบว่าชัดเจนกว่าปกตินะครับคือปกติความฝันเวลาเราฝันเนี่ยเราจะฝันแบบเหมือนเรามักจะจำความฝันไม่ได้นึกออกไหมฮะมักจะจำไม่ได้ว่ามันฝันอะไรยังไงนะครับแต่วิวิดดีมนี่คือฝันเหมือนเป็นจริงเลยนะครับฝันเหมือนเป็นจริงเลยนะครับมันยาที่เป็นพวกละลายในไขมันไม่ดีเนี่ยเข้า CNS ได้น้อยก็จะอุบัติการเรื่องนี้ก็จะน้อยไปด้วยนะครับต่อมาผลเสียต่อเมตาบอลิกนะครับก็มีเรื่องของไฮโปไกลซีเมียนะครับแต่ว่าอุบัติการจริงก็ไม่ชัดนะครับแล้วโดยเฉพาะการทำให้เกิดไฮโปไกลซีเมียในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยนะครับก็ไม่ชัดเจนแต่ว่าในทางทฤษฎีเป็นไปได้นะครับจากที่พูดมาก่อนหน้านี้แล้วแต่สิ่งที่สำคัญกว่าน้ำตาลต่ำคือบีตาบล็อกเกอร์สามารถบดบังนะครับบดบังอาการไฮโปไกลซีเมียในผู้ป่วยเบาหวานได้เพราะอะไรฮะอาการน้ำตาลตกจะมีอะไรเหงื่อออกใจสั่นมือสั่นใช่ไหมฮะซึ่งบีตาบล็อกเกอร์มีฤทธิ์ในการทำให้อาการเหล่านี้ไม่ปรากฏนะครับลดอาการใจสั่นลดอาการมือสั่นนะครับมันผู้ป่วยจะไม่รู้ตัวว่าน้ำตาลตกนะครับจะรู้ทีก็คือเริ่มหมดแรงแล้วนะครับมันแล้วก็นอกจากนี้ยาบีตาบล็อกเกอร์เองอาจทำให้เกิดอาการอ่อนล้าฟาทีกได้แต่ไม่ทราบกลไกนะครับการใช้ยาต่อเนื่องนานๆและหยุดยากระทันหันก็อาจทำให้เกิดวิดรอวัลซินโดรมได้อาการก็จะเกิดตรงกันข้ามนะครับก็จะเกิด nervousness นะครับ nervous ได้นะครับกระวนกระวายได้หัวใจสั่นเต้นเร็วได้นะครับในผู้ป่วยที่มี underline เป็นangina หัวใจขาดเลือดก็อาจจะทำให้เกิดหัวใจขาดเลือดเกิดอาการ attack ได้ blood pressure อาจจะสูงขึ้นได้นะครับนอกจากนี้มีรายงานว่า beta blocker เนี่ยถ้าในกรณี hypertension นะครับแล้วก็ในหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะครับคือผู้ป่วยที่มีไฮเปอร์เทนชันด้วยและมีหัวใจขาดเลือดด้วยถ้าหากว่าสูบบุหรี่นะครับประสิทธิภาพการควบคุมอาการหัวใจขาดเลือดจะลดลงนะครับจะลดลงข้อห้ามใช้ของยากลุ่มนี้คือในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจรุนแรงเช่นแอสมา COPD บองโคสปาสม์ผู้ป่วยที่หัวใจเต้นช้าผิดปกติผู้ป่วยที่มีฮาร์ทบล็อกนะครับในระดับ second หรือ third degree ผู้ป่วยที่ป่วยเป็น sick sinus syndrome นะครับคือ SA node ผิดปกตินะครับผู้ป่วยที่มี heart failure หัวใจล้มเหลวแบบที่ปรับตัวไม่ได้นะครับ decompensate คือหัวใจระบบหัวใจปรับตัวไม่ได้หรือผู้ป่วยที่มี cardiogenic shock ผู้ป่วยความดันโลหิตต่ำนะครับแล้วก็ผู้ป่วย Pinch metal angina เพราะว่า Pinch metal angina ต้องการใช้อะไรฮะคลายหลอดเลือดอย่างเดียวคือใช้ในไนเตรตนะครับหรือใช้แคลเซียมเชนเนอร์บล็อกเกอร์ส่วนคืออ้าวอาจารย์ลืมบอก absolute contraindication คือห้ามใช้เด็ดขาดส่วน relative contraindication คือห้ามใช้แต่ถ้าปัญหาเหล่านี้หายไปสามารถใช้ได้นะครับก็เช่นผู้ป่วยที่มีปัญหาหลอดเลือดส่วนปลายผู้ป่วยตับทำงานบกพร่องผู้ป่วยไตบกพร่องนะครับผู้ป่วยที่ให้นมบุตรนะครับกลุ่มถัดมาอ่ะเหมือนเราใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยนะครับยาแคลเซียมเชนเนอร์บล็อกเกอร์นะครับที่ใช้ในอิสคิมิกฮาร์ทดิซีสหรือแองไจน่านะครับซึ่งอ่ะอันนี้พูดง่ายๆสั้นๆแคลเซียมบล็อกมี2กลุ่มจำได้ไหมครับไดไฮโดรพิริดีนกับนอนไดไฮโดรพิริดีนไดไฮโดรพิริดีนเนี่ยคลายหลอดเลือดอย่างเดียวนะครับดังนั้นถ้าใช้
ช้เดียวใช้ไม่ได้เพราะว่าขาดเลือดแล้วเกิดรีเฟกแทคกี้คาร์เดียดังนั้นถ้าหากว่าใช้ต้องใช้คู่กับบีตาบล็อกเกอร์เพื่อคอนโทรลฮาร์ทเรทไม่หัวใจเต้นแรงและเร็วนะครับไม่งั้นจะเกิดอาการแองเจนาแอทแทคถึงแม้ไดโรพิดีนจะขาดเลือดได้ส่วนนอนไดโรพิดีนนะครับสโลว์ฮาร์ทเรทลดคอนแทคชั่นนะครับแต่ขาดเลือดน้อยนะครับดังนั้นใช้เดียวๆก็ไม่ได้อยู่ดีต้องใช้คู่กับไนเตรตใช่ไหมครับนะดังนั้นส่วนคุณสมบัติอื่นของแคลเซียมชานอลบล็อกเกอร์คงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับเพราะมีไม่มากนะครับคุณสามารถไปใช้คือใช้อินโฟเมชันจากแอนตี้ไฮเปอร์เทนซีฟมาใช้ได้ลิ้นพันกันแล้วถัดมานะครับอันนี้ให้รู้จักแล้วก็รู้จักกลไกมันบ้างนะครับแล้วก็รู้จักยาพวกนี้มีใช้อยู่นะครับพวกกลุ่มใหม่ๆปัจจุบันมันก็ไม่ถือว่าใหม่แล้วล่ะแต่ว่ามันไม่ได้คลาสสิฟายเป็นกลุ่มแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับอ่ะแอนตี้แองเจนเนลตัวอื่นๆกลุ่มอื่นๆมีไทรเมทาซิดีนแต่เมทาซิดีนเป็นเมตาบอลิกโมดูเลเตอร์เห็นไหมฮะจะต่างจากเมื่อกี้นี้แล้วนะครับตัวนี้ออกฤทธิ์เป็นฟีแฟตตี้แอซิดออกซิเดชันพาธเวย์อินฮิบิเตอร์นะครับยับยั้งกระบวนการการใช้กรดไขมันเป็นพลังงานนะครับเพื่อบังคับให้เซลล์ไปใช้คาร์โบไฮเดรตเหตุผลเพราะว่าใช้ไขมันเนี่ยต้องใช้ออกซิเจนเยอะในการสร้าง ATP นะครับในจำนวนที่เท่ากันกับคาร์โบไฮเดรตดังนั้นใช้คาร์โบไฮเดรตประหยัดออกซิเจนกว่านะตัวนี้มีรายงานมีการศึกษาพบว่ามีประสิทธิภาพใน Stable Angina นะครับแต่ในสหรัฐไม่ Approve บ้านเรามีใช้อยู่นะครับนิโคแรนดิลในอเมริกาก็ไม่มีนะครับนิโคแรนดิลชื่อจะเหมือนมินอกซิดิลเห็นไหมฮะดังนั้นคาดว่ามีกลไกเรื่องของโพแทสเซียมชานอลโอเพนเนอร์แล้วก็มีไนเตรตไลฟ์เอฟเฟกต์นะครับแต่ก็ใช้กันน้อยนะครับรู้จักแค่นี้ไม่ต้องเยอะนะครับพวกนี้ไม่ค่อยไม่ใช่ยาสำคัญอะราโนราซีนมีใช้อยู่แอปพูบในอเมริกาบ้านเราก็มีใช้นะครับราโนราซีนลดโซเดียมเคอเลนนะครับลดโซเดียมเคอเลนบล็อกโซเดียมชานอลนะครับซึ่งอะไรซึ่งโซเดียมเคอเลนตัวนี้มันช่วยฟาซิลิเตตแคลเซียมเอนทรีเข้าสู่เซลล์ผ่านทางแคลเซียมโซเดียมเอ็กซ์เชนเจอร์หรือโซเดียมแคลเซียมเอ็กซ์เชนเจอร์นะครับดังนั้นเมื่อบล็อกกระแสตัวนี้นะครับบล็อกกระแสโซเดียมเคอเลนอันนี้ก็จะลดการเคลื่อนที่ของแคลเซียมได้ด้วยนะครับดังนั้นมันจะช่วยลดอินทราเซลลูลาร์แคลเซียมนะครับก็จะลดแรงหดตัวของกล้ามเนื้อนะครับของหัวใจนะครับแต่ไม่มีฤทธิ์พบว่าไม่มีฤทธิ์ในการปรับปรุงเรื่องเมตาบอลิซึมเหมือนอย่างไทรเมทาซิดีนนะครับนอกจากนี้อาจพบโปรลองคิวทีนิวเวลได้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาของโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับ QT interval ที่ตรวจ ECG อ่ะครับยาวขึ้นก็อาจจะเสี่ยงต่ออาริทเมียได้นะครับตัวถัดมาไอวาบราดีนนะครับไอวาบราดีนนะครับหรือชื่อกันเค้าว่าโปรคาร์แลนนะครับตัวนี้บล็อกเพสเมเกอร์เคอเรนต์เลยนะครับคือบล็อก IF เคอเรนต์ตัวนี้จำหน่อยก็ดีนะครับมันมาไม่เหมือนตัวอื่นนะครับมันไปบล็อกกระแสนะครับโซเดียมชาแนลไปบล็อกโซเดียมชาแนลที่เพสเมกเกอร์เซลล์ทำให้ลดฮาร์ตเรทลดฮาร์ตเรทโดยลดสัญญาณจาก SA node เลยนะครับดังนั้นมันก็เลยมีฤทธิ์โดยอ้อมที่จะไปลดเมตาบอลิกดีมานด์หรือลดความต้องการออกซิเจนของหัวใจนะครับมันสโลว์ฮาร์ตเรทได้แต่มันไม่ลดคอนแทคทิลิตี้นะครับไม่ลดคอนแทคทิลิตี้เหมือนอย่างยาอื่นนะครับดังนั้นสิ่งที่พบก็คือว่าประสิทธิภาพในการ เป็นแอนตี้แองเจน่าของมันเนี่ยพอๆกับบีตาบล็อกเกอร์แล้วก็แอมโลดีปีนโดยที่ไม่มีเนกาทีฟอินโนโทรปเห็นไหมไม่ลดแรงบีบตัวหัวใจยังบีบตัวได้ดีแต่ฮาร์ทเรทลดลงเนี่ยที่ยากลุ่มอื่นเนี่ยมันจะลดแรงบีบตัวด้วยเมื่อมันลดฮาร์ทเรทนะครับแล้วก็ไม่มีรีบาวด์เห็นไหมฮะไม่มีรีบาวด์เมื่อหยุดยากระทันหันสำหรับไอวาบราดีนถัดมาครับอะโลพูรินอลอาจารย์ไม่แน่ใจว่าพวกเราเรียนโรคเกาต์ไปหรือยังนะครับอะโลพูรินอลเป็นแซนทีนออกซิเดนอินฮิบิเตอร์ใช้ในลดกรดยูริก
ในโลกเก่าเขาพบว่ามันมีคุณสมบัติในการเป็น energy conserving อยู่นะครับช่วยลดความต้องการออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจโดยการยับยั้งแซนทีนออกซิเดตเหมือนกันนะครับคือแซนทีนออกซิเดตนอกจากทำให้เกิดกรดยูริกแล้วเนี่ยยังมีส่วนในเรื่องของออกซิเดทีฟสเตรสด้วยนะครับเราจำแค่ว่ามันอินฮิบิตแซนทีนออกซิเดตและมันก็ช่วยลดความต้องการออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจได้สำหรับอะโลพูรินอลนะครับภาพนี้ก็จะเป็นไดอะแกรมรวมๆของยาที่ใช้ในแองเจน่านะครับให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับมีหลายตัวเลยไปดูไว้สรุปได้ทีนี้แถมอีกตัวหนึ่งที่เราพูดกันไปก่อนหน้านี้ว่าใช้ในนกเขาไม่ขันนะครับจริงๆก็เหมือนพูดซ้ำนั่นแหละนะครับฟอสโฟเดสเซเลตไฟน์อินฮิบิเตอร์นะครับซิลเดนาฟิลวาเดนาฟิลทาดาลาฟิลนะครับยับยั้งฟอสโฟเดสเซเลตไฟน์ซึ่งเป็นตัวทำลายไซคลิก GMP นะครับซึ่งไซคลิก GMP เนี่ยจะเป็นตัวทำให้หลอดเลือดคลายตัวนึกออกไหมฮะมันก็เลยคลายมาใช้ในอิเล็กไทลิตฟังก์ชันได้เพราะว่ามันช่วยคลายหลอดเลือดในส่วนของคอร์ปัสคาร์โบโนซัมนะครับนี่กลไกของยากลุ่มนี้ก็คืออินฮิบิตฟอสโฟเดสเซเลต5นะครับเอฟเฟกต์ก็คือปรากฏว่าไปเป็นข้อดีในเรื่องการรีแลกซ์สมูทมัสเซลของเพนิสนะครับของหลอดเลือดอาร์เทอรี่ที่อยู่ในเพนิสในส่วนของคอร์ปัสคาร์โบโนซัมทำให้เกิดการขยายตัวเกิดอิเล็กชันนกเขาขันได้นะครับก็เลยใช้ในอิเล็กไทลิตฟังก์ชันหรือ ED นะครับแล้วก็ใช้ในพูลโมนารีอาร์เทอรี่ไฮเปอร์เทนชันได้แรงดันเลือดในปอดสูงนะครับแต่ถ้าใช้ร่วมกับยาที่ลดความดันโลหิตใช้กับยาไนเตรตอย่าลืมว่าเกิดดักอิเล็กชันแล้ว BP ดรอปซึ่งอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้ก็จะคล้ายกับไนเตรตนะคล้ายกับเรโซเดเลเตอร์หลายๆตัวคือปวดศีรษะ facial flushing นะครับคัดจมูกเวียนหัวแต่มีปวดหลังไม่รู้มายังไงนะครับมีดิสเปปเซียเพราะมันเขาพบว่ามันไปทำให้เกิดการคลายกล้ามเนื้อของทางเดินอาหารบางส่วนแล้วก็หลอดอาหารด้วยทำให้เกิดดิสเปปเซียอาหารไม่ย่อยอาจจะเกิดกรดไหลย้อนได้นอกจากนี้ซิลเดนาฟิลกับวาดาลาฟิลมีฤทธิ์ยับยั้งฟอสโฟเดสเซเลต6อ่อนๆซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณของโฟโตรีเซพเตอร์การมองดังนั้นมันก็เลยมีผลรบกวนเรื่องการมองนะครับเปลี่ยนการรับรู้ของสีนะครับแล้วก็ความสว่างนะครับทำให้สีหรือความสว่างในการมองเห็นเนี่ยเพี้ยนไปนะครับนอกจากนี้ทำให้เกิดหูดับข้างใดข้างหนึ่งมีรายงานด้วยนะครับทำให้เกิดหูดับนะครับ hearing loss นะครับก็ไม่รู้กลไกว่าเกิดได้ยังไงนะครับแปลกมากความเป็นพิษที่สำคัญต่อระบบไหลเวียนโลหิตนะครับก็คือมันลดบัตเพรสเชอร์นั่นเองนะครับเอาจำง่ายๆเลยลดบัตเพรสเชอร์ลดอย่างแรงถ้าใช้ร่วมกับไนเตรตเนี่ยลดได้ถึง25มิลลิเมตรประหลอดเลยตกหัวภาพเลยนะครับใช้เดี๋ยวๆก็ลดได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงไซเฟกที่สำคัญอีกอันนึงคืออาจจะทำให้เกิดไพรพิซึมไพรพิซึมคือการแข็งตัวของเพนิสเกิดแบบนานซัสเตนเป็นชั่วโมงชั่วโมงซึ่งนึกภาพฮะมันทำให้เลือดไม่ไหลเวียนพอเลือดไม่ไหลเวียนก็จะเกิดอะไรฮะเกิดเลือดคั่งแล้วเกิดดาเมจคาร์โบโนซัมนะครับวิธีแก้คือต้องเจาะเอาเดรนเอาเลือดออกนะครับเพื่อให้นกเขามันหดกลับมาดักอินเทอร์แอคชั่นกับข้อควรระวังก็อาจารย์ไม่เน้นตรงนี้นะครับไม่เน้นอาจารย์ไม่ชอบให้คุณจำเลยว่ายาตัวไหนผ่านซิปไหนอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นว่ามันซีเรียสนะครับมันกลุ่มนี้ก็ผ่าน13ก็ไม่มีอะไรก็จะอินเทอร์กับยากลุ่มอื่นๆหลายตัวเช่นแมคโครไลน์แอนติบิโอติกนะครับแล้วก็ทำให้มันมีฮาฟไลฟ์นานขึ้นอันนี้ก็รู้ไว้ใช้เช่นถ้าเกิดคนไข้กินเช่นแมคโครไลน์แอนติบิโอติกก็เช่นอิโทรไมซินนะครับก็อาจจะทำให้ยากลุ่มนี้ฟอสโฟเดสเซเลต
ไฟนิบิเตอร์เนี่ยออกฤทธิ์นานขึ้นนะครับก็ต้องระวังไซเฟกของมันนะครับห้ามใช้นะครับถ้าเป็นไม่ได้ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่ออนยาไนเตรตอันนี้พูดไปแล้วนะครับระวังการใช้อย่างยิ่งในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจอื่นๆแล้วก็ใช้ยาลดความดันโลหิตนะครับเดี๋ยวเสริมฤทธิ์กันแล้วเกิดปัญหานะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับถ้าสอนสดก็คงเหนื่อยกันละนะครับอันนี้คุณก็ดูหยุดๆได้นะครับก็จบสำหรับในส่วนแรกนะครับตั้งแต่แอนตี้เบรนซิฟกับแอนตี้แองเจนอลดรักนะครับเราก็ยังเหลือวิดีโอในเรื่องของยาที่ใช้ในฮาร์ทเฟลเลียร์แล้วก็แอนตี้อาริทมิกดรักอันนั้นก็ยากหน่อยอาจารย์จะพยายามขมวดเนื้อหาให้สั้นให้ง่ายนะครับแล้วพบกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ